เรื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดย Jenny Food ผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพของเราในครั้งนี้เป็นคุณลุงท่านหนึ่งอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณลุงชื่อว่าบุญส่งมีอายุ73ปีคุณลุงมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพมากมายที่จะมาร่วมเล่าให้พวกเราฟังกันค่ะก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับคุณลุงและอาการป่วยเริ่มต้นของคุณลุงกันก่อนเลยค่ะคุณลุงอะไรนะคะบุญส่งเอกอาพรพิลมอายุ73ย่าง74เนี่ยฮะย่าง74แล้วนะคะบอกว่าคุณลุงไม่สบายใช่ไหมคะไม่สบายเป็นอะไรบ้างคะคุณลุงเป็นเบาหวานค่ะอีกเบาหวานแล้วก็มีอะไรอีกนะคะไขมันในเส้นเลือดเป็นโรคเกาต์รวมกัน3โรคเลย3โรคโรคไหนมาก่อนคะคุณลุงโรคเบาหวานก่อนเบาหวานมาก่อนเลยครับคุณลุงมีอาการเป็นยังไงบ้างพอตอนนั้นแย่เลยทำงานก็ไม่ได้ที่เป็นลมบ่อยอาศัยเขาว่ารับทำอาหารก็ไม่ได้เบาหวานทรงไม่ไหวไปไม่ไหวมันหน้ามืดเหรอหน้ามืดแต่เดินไปเป็นลมไปเฉยๆแล้วไม่เป็นไรเยอะไหมคุณลุงล้มบ่อยเดือนหนึ่งประมาณ3 ครั้ง 4 ครั้งก่อนอยู่ดีๆก็ล้มไม่ได้ส่งสัญญาณไม่บอกไม่อะไรเลยฮะล้มไปเลยแล้วก็จะลุกได้เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วเบาหวานผมยังออกตาเลยฮะเนื้องอกในตาผมก็ไปหาหมอเบาหวานขึ้นตาคุณลุงหน่อยอาการมันเป็นยังไงบ้างคะตามัวฮะมองแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องลายหมดเบาหวานมันขึ้นเบาหวานขึ้นตาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องรักษายังไงคะให้ไปผ่าตัดแต่คุณลุงก็ยังไม่อยากผ่าที่แรกไม่ผ่าอยู่ได้ปี 1หมดหมอว่าถ้าคุณไม่ผ่าเนื้องอกในตานะคุณไม่หายหรอกคุณตาจะดีก็ช่างแต่คุณเอาออกแล้วผมเลยไปเอาออกเนี่ยหมดไป20,000 บาทแล้วตอนนี้คุณลุงมองเห็นชัดเจนดีฮะดีมากแต่ว่าถ้าามองงี้ธรรมดาตามันจะรีข้างผมเลยจะเอาแว่นใส่แล้วมันจะชัดกว่าในปัจจุบันตาของคุณลุงดีขึ้นมากแล้วค่ะแต่ก่อนหน้านี้อาการของโรคเบาหวานส่งผลกระทบอย่างมากกับชีวิตของคุณลุงเพราะเบาหวานส่งผลให้คุณลุงเป็นลมและล้มบ่อยและเบาหวานเองก็ยังส่งผลกระทบกับตาเป็นต้นเหตุให้เนื้องอกเกิดขึ้นมาจนบดบังการมองเห็นค่ะอาการป่วยของคุณลุงยังไม่หมดเพียงเท่านี้ไปติดตามจากคุณลุงกันต่อเลยค่ะแล้วก็โรคเกาต์ค่ะแล้วโรคเกาต์นี่คุณลุงเป็นหนักถึงขนาดไหนคะเป็นถึงว่าไปหาหมอบอกจะตัดนิ้วอย่างเดียวผมไม่ต้องอะช่วงที่เป็นไขมันในเส้นเลือดของคุณลุงนี่ใจสั่นใช่ไหมครับใจสั่นครับแล้วกินข้าวไม่ได้ใจไม่ค่อยดีมันทานไม่อะไรก็ไม่อร่อยฮะมันมีอาเจียนมีอะไรอย่างนี้ร่วมด้วยไหมคะอาเจียนที่มันเป็นไม่เป็นอะแล้วชอบกินเหล้าก่อนนะเดี๋ยวที่ไม่ทานแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนั้นที่เป็นหลายๆโรคพร้อมกันเป็นโดยที่ไม่เคยรู้เรื่องพูดอะไรผมก็ไม่ฟังไม่สนใจประสาทเราเสื่อมล้มบ่อยประสาทเสื่อมมากเลยแล้วตอนนั้นเครียดไหมคะเครียดขี้ด่ามันกันนะประสาทเสียเลยยอมรับว่าเสียมากเลยคุณลุงบอกว่าจากการที่คุณลุงล้มบ่อยๆนั้นทำให้คุณลุงเริ่มมีอาการทางอารมณ์ค่ะว่าในช่วงนั้นอาการเกาต์ของคุณลุงรุนแรงจนถึงขั้นคุณหมอบอกว่าต้องตัดนิ้วค่ะเบาหวานเองก็ทำให้ทำงานไม่ได้และไขมันในเส้นเลือดก็ทำให้ใจสั่นทานอาหารอะไรก็ไม่อร่อยในช่วงที่คุณลุงต้องเผชิญกับทุกอย่างในเวลาเดียวกันแบบนี้คุณลุงจะรู้สึกอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะใจทำให้ใจเต้นแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกทำงานก็ไม่ไหวแรงไม่มีหายไปเฉยๆแรงก็หายทำงานไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหวไม่มีแรงเนี่ยเดินพอไหวไหมคุณลุงเดินก็ไม่ไหวฮะเดินก็ไม่ค่อยออกละเข่าขาไปดีมันสั่นหรือมันจะล้มหรือมันยังไงมันจะล้มไปขี้เป็นลมฮะจะไปนอกโคเป็นลมในราคีรถเครื่องอะไรนี่โคเมื่อคุณลุงไม่สามารถทำงานอะไรได้เลยเป็นลมเกือบตลอดเวลาคุณลุงจึงเริ่มมองหาทางเลือกของธรรมชาติวิธีที่คุณลุงสนใจเข้ามาดูแลตัวเองเพิ่มเติมจากการรักษาของคุณหมอค่ะคุณลุงได้รู้จักกับศาสตร์ของการแพทย์ทางเลือกด้านเอนไซม์บำบัดเริ่มทำการศึกษาอย่างลึกซึ้งจนไว้ใจให้เอนไซม์บำบัดนี้เข้ามาดูแลร่างกายในช่วงนั้นคุณลุงจะรู้สึกอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะตอนแรกเชื่อไหมคุณลุงอยากลองดูเป็นคนชอบลองของคิดใหม่ๆมันขี้เจ็บหัวแล้วก็แข้งขาก็เดินจะก้าวไปไหนก็ลำบาก แต่กินไปสักอาทิตย์หนึ่งจะดีขึ้นจากเดือนที่2ไปแล้วผ่านไป3เดือนแล้วผมดีขึ้นเลยขาก็เดินได้แล้วก็เดินได้ขี่รถเครื่องก็ได้เมื่อวานคุณลุงเคยขึ้นสูงถึงขนาดไหนคะ300กว่าก่อนโอ้300เลยเหรอคุณลุงครับปกติมันแค่80 ถึง 100 120ไม่เกินนี้นะวัน300กว่าครับที่เป็นลมค่ะตอนนี้เบาหวานคุณลุงเหลือเท่าไหร่คะเหลือร้อยเดียวไปตรวจก็ถือว่าเป็นปกติของคนทั่วไป3 เดือน 4 เดือนผมไปตรวจเตือนทีนี้ไปตรวจเหมือนกันอยากจะรู้ว่าเบาหวานผมจะมีไม่มีไปตรวจ3-4 เดือนไปตรวจเตือนก็ไม่มีแล้วเรื่องไขมันในเส้นเลือดล่ะคะคุณหมอเข้าดูแลคุณลุงยังไงเรื่องไขมันในเส้นเลือดเอายาฆ่าเชื้อยาให้ลดไขมันในเส้นเลือดโอเคขึ้นไหมตอนนั้นที่กินยามันคล้ายๆทุเราไว้ทำให้เราทุเราไว้ผมมากินเอนไซม์เนี่ยหายผมทีนี้เบาหวานก็ไม่เป็นลมก็ไม่เป็นมาหลายปีละ3-4 ปีละเกาก็ไม่ปวดแล้วไม่ปวดเดี๋ยวนี้ไม่ปวดเจ็บหายหมดแล้วเนี่ยแต่ก่อนมันปูดขึ้นมาเหรอมันปูดขึ้นมาเฉพาะเท้าใช่ไหมคะหรือหัวเข่าหัวเข่าปวดเป็นปวดหัวเข่านั่นจากนี้คืนมาเท้าคุณลุงตอนนี้หายแล้วหายแล้วครับไม่เจ็บแล้วหายหมดแต่เนื้อมันดำอยู่มันไม่หายเนื้อมันดำนี่เพราะอะไรคะคุณลุงเพราะว่ามันเป็นเส้นเลือดอะเส้นเลือดมันกองอยู่ตอนเป็นเบาหวานด้วยตอนเป็นเบาหวานทั้งเบาหวานทั้งเกาผสมกันใช่ไหมเกาก็ผสมกันทำให้เท้าเราเหมือนกับผิวช่วงนั้นดำผิวดำแต่ว่าไม่ปวดใช่ไหมไม่ปวดแล้วด้านหลังคุณลุงเป็นก้อนเกี่ยวกับเกาไหมนี่เขาเนี่ยคุณลุงสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานเอนไซม์แล้วรู้สึกว่าตัวเองดีฮะไม่เป็นไรดีมากเลยจิตใจดีการนอนหลับก็ดีแล้วก็ดีและทานข้าวน้อยลงแล้วไขมันก็ดีนะท้องแห้งเลยทุกเตื้อผมภูมิใหญ่ครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วหายหมดก็ดีขึ้นแสดงว่าสภาพจิตใจตอนนี้คุณลุงดีมากดีฮะขี่รถไปไหนก็ได้ผมไปได้หมดทำกิจกรรมหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันได้ปกติได้ได้ขับรถซื้อของได้บ้านอะไรก็ได้อะไรได้ปกติได้ก็คือไม่เกี่ยวเกี่ยวข้าวผมก็เคยเกี่ยวว่า2 ไร่ภาษีแต่ผมเกี่ยวคนเดียวอาการหงุดหงิดอาการใจสั่นตอนไม่มีดีมากก็ดีขึ้นตลอดคือคุณลุงทำจิตใจทุกอย่างให้สบายแล้วให้สบายไม่มีปัญหาอะไรกับครอบครัวก็ไม่มีปัญหาทางรายการขอแสดงความยินดีกับคุณลุงบุญส่งมากๆนะคะที่ตอนนี้อาการของคุณลุงดีขึ้นจากเดิมอย่างมากไม่ต้องกังวลเรื่องจะโดนตัดนิ้วอีกต่อไปค่ะในปัจจุบันคุณลุงบุญส่งดูแข็งแรงมากกว่าคนอายุ73ทั่วไปหลายเท่าเลยล่ะค่ะคุณลุงทำให้เรารู้ว่าสุขภาพนั้นถ้าดูแลก็จะแข็งแรงขึ้นได้ไม่ยากขนาดคุณลุงมีอาการป่วยยังกลับมาแข็งแรงได้ขนาดนี้และคนปกติทั่วไปจะทำให้ตัวเองแข็งแรงนั้นไม่ยากแน่นอนค่ะร่างกายของเรามีความสำคัญอย่างมากมันดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์เพื่อคุณและคนที่คุณรักทุกๆคนนะคะ